สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูคุกกี้สิงคโปร์งาดำครับสูตรนี้เนื้อคุกกี้มีความหวานมันหอมกรอบอร่อยแล้วก็เก็บไว้ทานได้หลายวันด้วยนะครับความอร่อยของคุกกี้สิงคโปร์อีกอย่างหนึ่งก็คือไข่ที่เราทาเคลือบข้างหน้าจะมีความเค็มนิดๆนะครับเวลาเราทานเข้าไปก็จะช่วยตัดเลี่ยนทำให้เราทานได้เพลินๆเรื่อยๆแบบหยุดไม่อยู่เลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์250 กรัมเนยสดชนิดจืด130 กรัมน้ำตาลไอซิ่ง75 กรัมไข่ไก่เบอร์2 1ฟองเราเอาเฉพาะไข่แดงนะครับต่อไปเป็นน้ำมันถั่วเหลือง2ช้อนโต๊ะงาดำคั่วบดละเอียด1ช้อนโต๊ะงาดำคั่วไม่ต้องบด1ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็ผงฟู1ช้อนชาครับต่อไปในส่วนไข่ไก่ที่ทาหน้าคุกกี้นะครับเราใช้ไข่ไก่เบอร์2 1ฟองเกลือเศษ 1/8 ช้อนชาแล้วก็น้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้ Daddy ฝากไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นำเนยสดชนิดจืดใส่ลงในโถตีนะครับตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งจากนั้นเราก็ตีด้วยความเร็วปานกลางไปเรื่อยๆจนเนยขึ้นฟูเลยครับพอเนยเริ่มละลายแล้วนะครับเราก็หยุดปาดโถ1รอบนะครับปาดตามขอบแล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถเลยนะครับตัวเนยจะได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นครับเสร็จแล้วเราก็ตีด้วยความเร็วปานกลางไปเรื่อยๆจนเนยขึ้นฟูเลยครับพอเนยขึ้นฟูแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้ครับเราก็หยุดปาดโถอีก1รอบนะครับจากนั้นเราก็เติมไข่ไก่ลงไปครับเสร็จแล้วเราก็ตีให้ส่วนผสมเข้ากันครับเราใช้ความเร็วปานกลางตีไปเรื่อยๆจนเนยกับไข่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอเนยกับไข่เข้ากันดีแล้วเราก็หยุดปาดโถอีก1รอบครับส่วนผสมจะได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นครับเสร็จแล้วเราก็จะเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปครับตามด้วยเกลือผงฟูแล้วก็งาดำคั่วบดละเอียดครับตัวงานี้ก็จะช่วยเพิ่มความหอมให้กับเนื้อคุกกี้ของเรานะครับจากนั้นเราก็ตีให้ส่วนผสมเข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วเราเติมงาดำคั่วที่ไม่บดลงไปเพื่อเพิ่มสีสันให้คุกกี้ของเราสวยงามขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ตีให้ส่วนผสมเข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำมันถั่วเหลืองลงไปครับจากนั้นเราตีด้วยความเร็วปานกลางอีกประมาณ1นาทีจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจนไม่ติดโถเลยครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับเนื้อคุกกี้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมนำมาขึ้นรูปได้เลยครับDaddy จะนำแป้งสาลีมาโรยบางๆบนแผ่นซิลิโคนนะครับเวลาเรานวดแป้งเนี่ยตัวแป้งจะได้ไม่ติดกับแผ่นซิลิโคนครับจากนั้นเราก็นำผ้าพลาสติกมาวางคลุมแป้งนะครับแล้วก็รีดออกมาให้เป็นแผ่นบางๆให้มีความหนาประมาณครึ่งเซนครับตัวผ้าพลาสติกจะช่วยให้หน้าคุกกี้ของเราเนี่ยเรียบเนียนไม่แตกแล้วก็ไม่ติดหมายนวดด้วยครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำพิมพ์มากดเป็นรูปได้เลยครับวันนี้ Daddy จะใช้พิมพ์เป็นรูปวงกลมนะครับพอเรากดเสร็จแล้วเราก็ตักคุกกี้นำมาวางเรียงไว้บนถาดสำหรับอบได้เลยครับตัวแป้งคุกกี้ที่เหลือจากการกดพิมพ์เราก็สามารถนำกลับมานวดแล้วก็รีดเป็นแผ่นนำมากดเป็นคุกกี้ได้เหมือนเดิมครับใน1สูตรของเราวันนี้เราจะได้คุกกี้ประมาณ60ชิ้นขึ้นอยู่กับขนาดพิมพ์ของเพื่อนๆด้วยนะครับเวลาเรามาวางเรียงไว้บนพิมพ์เราก็เว้นระยะห่างไว้ด้วยนะครับเวลาเราอบเนี่ยตัวคุกกี้ก็จะขยายตัวขึ้นครับขั้นตอนต่อไปเรามาผสมไข่สำหรับทาหน้าคุกกี้กันนะครับเรานำไข่ไก่1ฟองมาตีให้แตกนะครับแล้วก็เติมเกลือลงไปตามด้วยน้ำมันพืชครับจากนั้นเราก็ตีให้เข้ากันครับเสร็จแล้วเราก็นำมาทาที่หน้าคุกกี้ได้เลยครับDaddy จะใช้แป้งทาบางๆให้ทั่วหน้าคุกกี้เลยนะครับตัวไข่เนี่ยมันจะมีรสชาติเค็มปลาแหลมๆนะครับทำให้คุกกี้ของเราเนี่ยอร่อยกลมกล่อมแล้วก็ไม่เลี่ยนด้วยครับแล้วแถมยังเพิ่มสีสันทำให้คุกกี้ของเราเนี่ยสีสวยน่าทานขึ้นด้วยครับพอเราทาไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตกแต่งด้วยเม็ดแอลมอนด์แล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ครับอันนี้เพื่อนๆก็เลือกใส่ได้ตามความชอบเลยนะครับพอเราตกแต่งหน้าเสร็จแล้วเราจะทาไข่อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้เม็ดมะม่วงหิมพานต์กับเม็ดแอลมอนด์เนี่ยมันติดหน้าคุกกี้ได้ดีขึ้นครับทาบางๆให้ทั่วแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมเข้าเตาอบได้เลยครับวันนี้ Daddy จะอบที่อุณหภูมิ150องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ15นาทีครับก่อนที่เราจะอบขนมเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนอย่างน้อยประมาณ10นาทีนะครับ วันนี้ดัดดี้ใช้ถาดตรงกลางในการอบนะครับจะได้โดนไฟบนกับไฟล่างเท่าๆกันครับพอเราอบครบ15นาทีคุกกี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะตักคุกกี้มาวางผึ่งไว้บนตะแกรงนะครับตัวคุกกี้จะได้เย็นเร็วขึ้นครับพอคุกกี้เย็นสนิทแล้วตัวคุกกี้ก็จะกรอบร่วนทั่วทั้งชิ้นเลยครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูคุกกี้สิงคโปร์งาดำครับสูตรนี้คุกกี้มีความหวานมันหอมกรอบอร่อยแล้วก็มีงาดำแทรกอยู่ในเนื้อคุกกี้ด้วยนะครับจุดเด่นของคุกกี้สิงคโปร์อีกอย่างหนึ่งก็จะมีความเค็มปลาแรมที่เราทาไข่เข้าไปนะครับช่วยตัดเลี่ยนแล้วก็ทำให้เราทานได้เพลินๆแบบหยุดไม่อยู่เลยครับแล้วที่สำคัญเราทำครั้งหนึ่งเราก็สามารถเก็บใส่ขวดโหลเอาไว้ทานได้นานๆเลยนะครับตัวคุกกี้ก็ยังกรอบอร่อยเหมือนเดิมเลยครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้Daddy ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้Daddy ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ